AirTag อุปกรณ์ติดตามของหายที่จะเปิดให้ขายเล่าเร็วๆนี้ว่าแต่มันตั้งค่ายังไงเตรียมตัวยังไงเวลาซื้อมาจะได้ใช้ปั๊บเลยคลิปนี้นะครับผมมีคำตอบจะมาบอกไปชมกันเลยอย่างแรกเพื่อนๆต้องเตรียม iPhone คุณให้พร้อมต้องอัปเดต iOS 14.5 ขึ้นไปเปิดแอปไฟล์ My เปิด Bluetooth และก็ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนี้คุณจะเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าอินเทอร์เน็ต 4G 5G ของคุณก็ได้ต่อมาก็ถือ AirTag ไว้ใกล้ๆแล้วก็แตะปุ่ม Connect ที่หน้าจอ iPhone คุณนะครับเลือกชื่อ AirTag ของคุณให้ตรงนะอย่าลืมลงทะเบียน Apple ID ด้วยเสร็จแล้วก็แตะ Continue ต่อไปเลยถัดมาก็มาเข้าแอปไฟล์ My เลยนะครับไปที่ปุ่มไอเทมและก็ที่หน้าจอนี้จะแสดงจุดสีฟ้านั่นก็คือ AirTag ของคุณเองแค่นี้เองการเชื่อมต่อก็สำเร็จแล้วถ้า AirTag หายล่ะจะทำยังไงก็ให้แตะที่ชื่อ AirTag คุณเลยนะครับแล้วก็ไปกดที่ปุ่ม Play Sound เพื่อจะส่งเสียงไปยัง AirTag ถ้าแตะปุ่มไฟล์ก็จะเป็นการค้นหา AirTag ของคุณจะบอกหมดเลยนะครับว่าห่างจากเรากี่ฟุตกี่เมตรแล้วAirTag จะมาพร้อมกับลำโพงในตัวเพื่อใช้ส่งเสียงเตือนให้เราค้นหาเนี่ยแหละและมีมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นในระดับ IP67 ราคาชิ้นละ990บาทไทยคาดว่าจะเปิดให้เราสั่งเร็วๆนี้เนี่ยแหละผมก็รอเหมือนกันเพราะผมเป็นคนที่ลืม AirTag ถือว่ามีประโยชน์มากหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้เมมโมโรชิปด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามที่ TikTok นะเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว